อกเลยว่าหายากและไม่ใช่หากันง่ายๆนะที่จะได้แบรนด์แบบนี้ทั้งลูกนะคะกระสอบนี้เป็นนิกกี้ล้วนทั้งกระสอบเลยนะคะนิกกี้ล้วนเลยนะคะเป็นผ้าเวสพอยต์ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าทรงลุงใช่ไหมอยากเห็นตัวอย่างกันยังตัดให้ขอเมาส์ก่อนมีทั้งหมด100ตัวนะมีทั้งหมด100ตัวเป็นดิกกี้ล้วนหมดเลยมีทั้งหมด100ตัวราคาส่งในกระสอบลูกละ 16,000 บาทตกเฉลี่ยก็ตัวละ200นะคะแต่รู้ไหมว่าราคาส่งทั่วไปที่เขาขายส่งกันต่อตัว300 350นะนี่คือราคาส่งแล้วราคาปลีกเขาขายกัน400อัพนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยจะได้ไม่ช้าลุ้นคือเราก็ลุ้นไปกับลูกค้านะเราตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่เราเปิดกระสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนกับแต่ละลูกอะเนาะแล้วใครอยากได้ลูกที่ฟูลงคลิปรีวิวลูกนี้ทักแชทมาได้เลยนะคะทักแชทมาได้เลยใครอยากได้ลูกนี้ที่ลงทักแชทมาได้เลยส่วนถ้าหากว่าลูกนี้ย้ำว่าเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นดิกกี้ล้วนงานเดิมนะจ๊ะงานเดิมไม่ใช่งานแก้นะอันนี้เป็นงานเดิมนะพี่ก็มาฝั่งนี้นะเดี๋ยวใจให้หน่อยเป็นงานเดิมเอวสูงหลายคนก็จะเรียกว่าอะไรทรงลุงนะงานเดิมเอวสูงดิกกี้ล้วนเลยดิกกี้ล้วนเลยใครอยากได้ลูกทักแชทมาได้เลยนะคะใครอยากได้ลูกนี้ทักแชทมาได้เลยถ้าหากว่าลูกนี้ขายไปแล้วแล้วใครยังอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเรามีลูกอื่นแต่จะขอลงคลิปรีวิวแค่คลิปนี้กระสอบนี้เท่านั้นนะจะขอลงแค่คลิปนี้กระสอบนี้เท่านั้นซึ่งงานในแต่ละกระสอบมันก็เป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้เป็นงานทรงเดิมนะงานทรงเดิมไซส์กลางๆเนาะใหญ่ก็ไม่มากอะไซส์กำลังดีไซส์กำลังดีเต็มที่เลยใหญ่ไม่มากนะคะหายากนะหายากนิกกี้ล้วนทั้งกระสอบนี่หายากมากไม่ได้เจอบ่อยๆนะคะกระสอบแบบนี้ดูยี่ห้อนั้นยี่ห้อใครอยากได้ลูกที่ลงนี้ก็ทักมาได้เลยค่ะมีแล้วแมนดูแบบกระเป๋าก็ตอนนี้งานเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าจะชอบเรียกทรงลุงใช่ไหมจนเราต้องติดปากตามลูกค้าเลยเนี่ยใช่ก็กำลังดีนะ3.32อันนี้งานเดิมนะตัวเองเป็นงานเดิมนะไม่ใช่งานแก้นะคะไม่ใช่งานแก้เป็นงานเดิมงานเดิมเลยนะคะสีขาวโอ้ยสีขาวสวยมากตัวก็เป็นทรงคาโก้นะมีกระเป๋าข้างเห็นมั้ยกระเป๋าข้างดิกกี้อันนี้อย่าตกใจใส่อยู่2ตัวนะเอวสูงตัวเองเอวสูงนี่สะดือเนี่ยงหลวมนิดนึงนะสวยเลยลูกค้าไปทำราคาได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์เนาะใช่แบรนด์มันดิกกี้ทั้งกระสอบอะดิกกี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอะหายากนะกระสอบแบบนี้ไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะคะมันดูได้เนี่ยอย่างเงี้ย100ตัวนะคะกระสอบ100ตัว
ลูกละ 16,000 บาทตกเฉลี่ยในกระสอบตัวละ200ถูกใช่ไหม80ตัวนะครับไม่ใช่100หรอกี่บอกราคาผิด100ตัว 18,000 นะคะ 18,000 ตกเฉลี่ยในกระสอบตัวละ180บาทจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูราคายีนไปดู80ตัวตามนี้นะอุ้ยขายทำราคาได้สบายสบายเลยเองหายากมากนะคะงานออริจินอลเดิมๆเราจะเห็นในตลาดส่วนใหญ่แล้วเป็นงานแก้ทรงทั้งนั้นนะคะงานแก้ทรงเราที่เราเห็นกันนะงานแก้ทรงปุ๊บก็มีนะแต่ตอนนี้สินค้าเราหมดนะสินค้าเราหมดภูมิใจนำเสนองานทรงเดิมมากนี่เป็นแบบสลิมทรงสลิมขามันจะเล็กทรงคาโก้ก็มีเนาะกระเป๋าข้างเนาะโอ้ใช่ใช่งานเม็กซิโกเหมือนกัน
เห็นไหมส่วนใหญ่ผ้ามันจะเป็นผ้างานเม็กซิโกเหมือนกันใช่ๆส่วนใหญ่ผ้ามันยังไม่ได้ซักเลยอ่ะยังไม่ได้ผ่านการใส่มันเหมือนแบบใหม่กริบเลยอ่ะใหม่กริบกริบใหม่กริบกริบไม่ค่อยเปื้อนเลยนะไม่เปื้อนเปื้อนก็อาจจะเป็นคราบกระสอบบ้างส่วนใหญ่ที่เพื่อนที่เราเห็นนะมันจะเป็นแค่แบบว่าคราบกระสอบเฉยๆที่เขาอัดมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคราบกระสอบเฉยๆแต่ว่าหลักๆแล้วพวกเนี้ยมันขยี้น้ำมันก็ออกแล้วแต่ว่าตัวกางเกงแทบจะไม่มีเพื่อนเลยตัวเสียงไม่เจอเลยทิ้งกระเป๋าใหม่อันนี้เป็นออริจินอลฟิตออริจินอลแบบเดิมๆมาเลยอ่ะลองดูกันอ่ะต้องโชว์ฝั่งนี้กับพาโชว์ฝั่งนี้นะทุกตัวนะคะลูกละ 18,000 ตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ180บาทเท่านั้นนะคะตอนแรกอาจจะพูดผิดไปนิดนึงเพราะว่าไปดูป้าราคางานยีนนะคะไปดูราคางานยีนสวยสวยหายากนะจ๊ะงานนี้หายากมากไม่ได้เจอบ่อยๆนะงานแบบนี้ที่ผู้ลงรีวิวก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ 18,000 บาทเท่านั้นส่วนลูกนี้ถ้าหากขายไปหมดแล้วนะคะเราจะมีลูกอื่นที่เป็นเบอร์เดียวกันนะคะเป็นงาน